ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงานสัมมนาหัวข้อเจาะตลาดแดนซามูไรไปกับสสว.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นโดยเชื่อมโยงพันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจของจังหวัดนางาซากิจากบริษัทเจลลักซ์อิงซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ให้การสนับสนุนโอกาสทางการค้าประสบการณ์พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ตลาดญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของไทยในแถบเอเชียและเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของไทยในระดับโลกรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปีโดยสสว.เตรียมนำผู้ประกอบการ20ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านมาตรฐานการคัดเลือกอาทิขนมอบกรอบอาหารพร้อมรับประทานร่วมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาดณเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้กิจกรรมในวันนี้ของสสว.ร่วมกับอิสเมดตั้งใจจะพาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจอดตลาดแดนซามูไรไปญี่ปุ่นกับสสว.นะครับกิจกรรมครั้งนี้เราตั้งใจเชิญไบเออร์ตัวจริงเป็นตัวแทนของไบเออร์ของญี่ปุ่นในหลายๆธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับอาหารมาร่วมคัดเลือกเล่าประสบการณ์และความชื่นชอบของคนญี่ปุ่นว่าธุรกิจใดในอุตสาหกรรมอาหารนี้จะขายได้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วเราจะคัดเลือก20รายเพื่อไปเจาะตลาดในญี่ปุ่นที่นางาซากินี้จะจัดอยู่ในช่วงวันที่20ถึง25กันยายนนี้ครับครั้งนี้สสว.ตั้งใจจะมอบเครื่องมือรูปแบบการทำธุรกิจการทดสอบตลาดเพื่อบอกการไทยสามารถรู้จริงเข้าถึงจริงแล้วก็ก่อเกิดองค์ความรู้ไปยกระดับธุรกิจของตัวเองได้จริงในอนาคตเพื่อเกิดรูปแบบในการขยายผลต่อไปดังนั้นกลุ่มที่ไม่ได้คัดเลือกในครั้งนี้ก็จะได้ผ่านตาของไบเออร์ของญี่ปุ่นในระดับหนึ่งแล้วเนื่องจากการเข้าในประเทศญี่ปุ่นเองมีกฎระเบียบต่างๆค่อนข้างเข้มงวดหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกจึงขึ้นกับระเบียบหลักเกณฑ์การนำเข้าของประเทศญี่ปุ่นด้วยกลุ่มใดที่ไม่ผ่านปีหน้าสสว.จะขออนุญาตไปขยายผลกลุ่มใดที่ผ่านแล้วเราจะขออนุญาตส่งเสริมการตลาดต่อไปในหลายๆมิติครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดได้ทาง www.sme.go.th หรือสสว. call center 1301